ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอยู่สายโทร024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะก็พิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะส่งข้อความมาที่422-1606มาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะคุณวิริยานะคะเกิดวันที่13กันยายนปี58หนูไม่ได้มองผิดใช่ไหมคะปี58คลอดน่าจะเป็นน้องคลอดนะเอ๊ะแต่ว่าเขาถามว่าเขาทำอาชีพค้าขายก็ผิดแล้วเนาะเพราะค้าขายป่านนี้ยังเพิ่งเดินได้ยังเพิ่งตายังไม่ลืมไงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่ละกันเนาะแม่ตกใจเลยมาตอนที่ท่านต่อไปคุณสุทธิตานะคะเกิดวันที่20สิงหาคมปี06นะคะเวลา9นาฬิกาค้าขายนะคะแล้วก็การทำบุญค่ะอาจารย์ควรจะคล้องพระอะไรดีเมื่อไหร่จะมีเงินแล้วก็ตอนนี้สุขภาพก็เป็นนิ้วล็อกด้วยหรือว่าหลายคนเป็นนะคะตอนนี้เป็นเรื่องปกติอะนิ้วล็อกนี่ก็เป็นเรื่องปกติประเด็นแรกก็คือดวงนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ชีวิตไม่ราบรื่นเนื่องจากว่าถูกราหูเขาทับเนี่ยตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปี57แล้วราหูจะใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วไงราหูเริ่มทับเขาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม57จนถึงแล้วราหูจะออกไปวันที่9มกราคม59อีก 2-3 เดือนนะครับค่ะทีนี้พอราหูออกไปชีวิตอุปสรรคจะลดลงนะครับอุปสรรคลดลงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นค่ะนะครับแต่ช่วงนี้ต้องระวังนะครับมีข้อที่ต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องที่คาดไม่ถึงเนี่ยโดยเฉพาะเน้นอุบัติเหตุเลยนะครับการเจ็บป่วยโดยเฉียบพลันมีคลอดตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนปีนี้58ถึงวันที่24ธันวาคม58สองเดือนนี้ใช่ครับสองเดือนนี้ก็ควรจะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญเยอะๆหน่อยค่ะนะครับแล้วอันที่ถามว่าพระเนี่ยห้อยอะไรดีโดยข้อที่คือจริงๆเนี่ยนะฮะการห้อยพระเนี่ยนะฮะเราถือว่าพระที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วดีเนี่ยสามารถห้อยได้ทั้งหมดครับไม่มีความจำเป็นต้องเลือกพระหรือเลือกรุ่นเลยแต่ว่าควรเป็นพระที่ผ่านพิธีกรรมมาอย่างดีแล้วเราสามารถห้อยได้เลยแต่ว่ามันมีเคล็ดนิดนึงนะครับว่าถ้าดวงนี้เนี่ยนะครับจะห้อยพระเนี่ยนะครับนะฮะจะต้องห้อยพระวันพฤหัสเท่านั้นแหละครับเกิดวันอังคารแต่ว่าควรห้อยพระของวันพฤหัสวันไหนก็ไม่ใช่คือพระไม่จำเป็นต้องปางไหนก็ได้แต่เป็นพระที่ผ่านพิธีมาดีแล้วปางไหนก็ได้ครับที่เราศรัทธาค่ะนะพระองค์ไหนที่เราศรัทธาที่ผ่านพิธีกรรมทางการพุทธาภิเษกมาอย่างดีแล้วเราขึ้นคอได้เลยนะครับไม่ต้องเลือกเลยครับแต่ว่ามีเคล็ดลับว่าจะพาให้ตกพระองค์ที่เราขึ้นคอเนี่ยจะคุ้มครองเราต้องเลือกวันพฤหัสครับแล้ววันที่ห้อยพระดีสุดปีนี้คือวันพฤหัสเพราะว่ามันจะมีเคล็ดว่าวันพฤหัสของคุณเนี่ยเป็นวันที่พระพอคุณห้อยปุ๊บท่านจะให้การปกปักรักษาทันทีครับโอ้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพ้นเคราะห์ไวก็คือเลือกพระที่ดีฮะปลุกเสกมาดีแล้วเนี่ยวันพฤหัสนะครับสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรตอนเช้าสายๆก็ขึ้นคอแล้วไปทำงานเดี๋ยวคุณจะมีโชคตั้งแต่วันนั้นเลยครับค่ะนะคะหลายท่านก็ฟังไว้นะคะ ว่าไม่จำเป็นนะคะ แล้วก็ท่านคุณสุธิดาก็ต้องระวังอุบัติเหตุช่วงปลายปีด้วยนะคะทีนี้คุณแพรเรื่องนี้เราเคยคุยกันไงครับว่าวันไหนทำอะไรดีค่ะจริงๆถ้ามีโอกาสย้อนกลับไปดูทุกจะบอกเลยวันไหนต้องค่อยพระวันไหนวันไหนจะทำอะไรค่ะเราเคยบอกไว้แล้วทีนึงเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ต้น หนูยังจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากเลยใช่ครับเพราะมันมีเคล็ดลับพวกนี้ไว้ตั้งแต่ต้นและเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากคิดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็ไปชม YouTube ย้อนหลังได้นะคะมาท่านต่อไปนะคะเกิดวันจันทร์ที่29กันยายนปี12นะคะเวลาบ่าย3โมงถามเรื่องอาชีพที่เหมาะกับตัวเองค่ะบ่าย3โมงค่ะครับดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่เป็นคนที่มีลักษณะหงุดหงิดง่ายแล้วก็อยู่ไม่ติดที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าอาชีพอะไรที่เหมาะเนี่ยนะครับนะอาชีพที่เหมาะคืออาชีพที่เกี่ยวเรื่องการเดินทางค้าขายหรือการติดต่อหรือเดินทางบ่อยๆค่ะนะครับและควรทำธุรกิจค้าขายเนี่ยนะกับคนถิ่นไกลหรือต่างแดนค่ะนะอาชีพเขาเหมาะอีกเรื่องนึงคืออาชีพที่เกี่ยวกับความทุกข์ของคนผมไม่แน่ใจว่าขายยาหรือเปล่านะหรือว่าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือไม่ก็ขายสินค้าที่เกี่ยวกับการรักษาคนก็น่าจะดีครับค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะขายเครื่องสำอางก็ได้นะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรังสิมาเกิดวันที่9มกราคมปี34นะคะเวลา 11:30 นเคยนะคะขายของตามตลาดนัดเปิดร้านที่ประจำแล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้นเลยดวงนี้เข้าเกณฑ์เบญจเพสนะครับนะครับเข้าเกณฑ์เบญจเพสธุรกิจช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยดีนักเพราะว่าดวงเนี้ยนะ
ใน3ปีนี้คุณอย่าหวังรวยนะครับเอาแค่ว่ามีกินมีใช้มีเก็บมีผ่อนค่าบ้านมีผ่อนค่าเช่าให้ทดอดทนทำไปก่อนนะครับดวงคุณเนี่ยจะกลับมาประสบความสำเร็จเนี่ยนะตั้งแต่ปีนะครับ61แต่ไม่ใช่ว่า3ปีนี้ไม่ดีนะครับก็พอมีพอกิน ก็พอมีพอกินไปได้แต่ว่าเรารู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักทำงานหนักขึ้นเพิ่มขึ้นก็มากขึ้นนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณไม่ได้มีเคราะห์แต่ยังไม่ใช่เวลาแห่งความสำเร็จนะคะ61ครับสำเร็จแต่ก็บอกให้มีกำลังใจนิดนึงนะฮะปีหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปจะมีผู้รู้ใจมาช่วยค้าขายครับอย่างน้อยจะทำให้คุณสบายใจขึ้นเนี่ยนะโอ้ตื่นเต้นแทนนะจะมีคนรู้ใจเนี่ยมาช่วยค้าขายนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุญเปรมนะคะเกิดวันที่9เมษายนปี06นะคะเวลา 2:36 นาทีมีโชครวยไหมคะควรทำบุญอะไรดีมีโชครวยไหมนะครับจริงๆนะมีโอกาสรวยนะครับแต่ทีนี้ดวงนี้ก็บอกว่าถ้าคุณจะรวยคุณจะต้องทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นหรือต้องทำธุรกิจในครอบครัวทำคนเดียวไม่รวยครับต้องมีหุ้นส่วนใช่ต้องมีหุ้นส่วนแล้วก็ต้องมีอะไรอ่ะอย่างน้อยก็ต้องทำในครอบครัวเราที่เขาเรียกว่าเป็นกงสีถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวไม่ดังฮะต้องเล่นเป็นวงนะครับธุรกิจเนี่ยจะทำได้นะครับทำได้ดีด้วยแต่ต้องทำร่วมกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงนะครับดวงนี้ถ้าอยากจะรวยเนี่ยต้องใช้เวลาอดทนในการทำธุรกิจอย่างขยันหมั่นเพียรเลยนะครับ5ปีครับ5ปีด้วยกันแล้วจะรวยนะครับอีก5ปีครับแล้วรวยไม่นานหรอกครับไม่นานหรอกครับ นะคะอายุขนาดนี้ยังพอทำได้มารับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะลุงนภาล้วนรอดคุณลุงนภาขอทราบวันเดือนปีเกิดได้ค่ะเกิดวันที่30กรกฎาคม30กรกฎาคมพศครับพศ2513 13เวลาครับเวลาเกิดฟ้าสว่างเห็นแม่บอกว่าตี5ตี5เหรอครับค่ะครับใกล้ลุ่มอ่ะเขาสมัยก่อนเขาจะเรียกใกล้ลุ่มใกล้ลุ่มครับโอเคครับถ้าใกล้ลุ่มเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้อายุย่าง46ละครับ45ย่าง46ใช่ครับครับช่วงนี้ชีวิตเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ลำบากนิดนึงนะครับเหนื่อยครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับลำบากก็จะไม่ลำบากก็จะเหนื่อยใช่ครับดวงคุณเนี่ยไม่ได้ลำบากแต่ว่าเหนื่อยคือทำอะไรแล้วไม่ได้ดังใจอย่างที่คุณต้องการไงครับนะครับแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เพิ่งทำอาชีพใหม่ใช่ไหมครับใช่นะคะเพิ่งเปลี่ยนอาชีพใหม่มาหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเพิ่งมาทำหรือว่าเพิ่งย้ายร้านไปทำหรือเปล่าครับก็ประมาณปีกว่าสี่ปีครับจะเข้า4ปีแล้วนะตั้งแต่เปิดขายครับคือดวงคุณเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มอย่างนี้ครับว่าคุณเนี่ยจะมีโอกาสนะครับจะมีโอกาสเนี่ยขยับขยายร้านหรือว่าปรับปรุงร้านใหม่ภายในปีหน้าถ้ายังไม่ได้ทำนะปีหน้าคุณจะมีการขยับขยายปรับปรุงร้านใหม่ปีหน้าคุณจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงิน2เรื่องนะครับก็คือ1ใช้จ่ายเงินเพราะเกี่ยวเรื่องบ้านและที่ดินผมเข้าใจว่าปรับปรุงร้านนะครับหรือว่าขยายร้านใหม่เรื่องที่2ก็คือคุณจะมีการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับญาติป่วยนะครับญาติโดยเฉพาะญาติที่เป็นเพศหญิงเพศเดียวกับคุณนั่นแหละค่ะนะครับอาจจะป่วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มีเรื่องรายจ่ายเพิ่มขึ้นในปีหน้า2เรื่องก็คือมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินปรับปรุงที่อยู่ปรับปรุงร้านใหม่หรืออาจจะบางคนอาจจะซื้อรถเพิ่มเติมด้วยแต่ขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องผู้ใหญ่ป่วยนะครับคุณจะเงินรั่วอย่างเงี้ย3ปีแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินใช้นะครับเงินรั่วก็คือหามาแล้วมีเรื่องใช้คุณจะเป็นอย่างนี้ไป3ปีเต็มๆครับแล้วหลังจากนั้นคุณจะมีเงินเหลือเก็บประมาณอายุเท่าไหร่ตอนนี้คุณอายุ45ใช่ไหมครับก็อายุ48เต็มนั่นแหละครับถึงจะมีเงินเหลือเก็บ48ใช่ครับ อีก3ปีไงครับนะอีก3ปีอ๋อแล้วไม่เป็นไรบ้านปลายชีวิตมีที่ให้เขาเช่านะดีไหมครับบ้านใจมีบ้านให้เขาเช่าดีไหมครับไม่มีไม่เดี๋ยวบ้านปลายชีวิตอ่ะจะมีโอกาสมีบ้านให้เขาเช่าแบ่งเช่านะครับแล้วอยากทราบว่าเป็นหนี้เขาเนี้ยจะมีโอกาสหลุดไหมยังครับเพราะคุณต้องเป็นหนี้อีก3ปีที่ผมบอกไงครับว่าคุณต้องดิ้นรนต่อไปอีก3ปีแล้วคุณมีแนวโน้มจะเป็นหนี้เพิ่มในปีหน้าเพราะมีภาระเรื่องบ้านและที่ดินไงใช่ครับก็
อนนี้ก็ทนเขามั่งไม่ทนมั่งก็ใช่เดียวนะก็ถูกครับเพราะคุณแต่ปีนี้การค้าคุณเนี่ยนะยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าปีหน้าการค้าจะดีขึ้นนะครับการค้าจะค่อยๆดีขึ้นแต่คุณต้องปรับปรุงธุรกิจแน่นอนนะในดวงคุณต้องมีการขยับขยายปรับปรุงธุรกิจใหม่ในปีถัดไปแล้วการค้าจะค่อยๆดีขึ้นครับแล้วอยากจะทราบว่าที่อยู่ตรงเนี้ยบ้านเลขที่47ทับ2เนี่ยครับจะดีไหมที่อยู่เนี่ยเลขที่47เนี่ยนะครับทับ2เนี่ยเป็นเลขแห่งการความต่อการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อยครับแต่เลข2ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันดีกับเรื่องร้านขายของชําอ่ะครับของชําอาหารใช่คุณเปิดร้านขายของชําอาหารถือว่าดีมากนะครับนะถือว่าดีครับแต่ก็เหนื่อยนิดนึงแต่เหนื่อยฮะบ้านหลังนี้อยู่แล้วก็เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้สบายอ่ะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วดีทั้งมันก็ท้อใช่ครับมันจะก็ท้อครับว่าอย่างที่ผมบอกไง48ไปแล้วเนี่ยคุณถึงจะมีสภาวะที่ค่อนข้างจะมั่นคงขึ้นแล้วแฟนอ่ะเขาไปมีแฟนใหม่อ่ะแต่ก็ยังไม่ได้เลิกกันนะแต่เขาจะอยู่กับเมียน้อยเขาอ่ะแล้วอยากรู้ว่าเขาจะมีโอกาสจะกลับมาอยู่กับหนูไหมดวงคุณกับแฟนเนี่ยไม่ได้เลิกกันนะครับแต่ว่าแฟนเนี่ยจะไม่สามารถช่วยผ่อนเบาภาระให้คุณเลยใช่นะครับไม่ได้ช่วยเลยใช่ครับแล้วก็อนาคตคุณอาจจะต้องเป็นคนดูแลแฟนคุณไม่ว่าเขาจะมีเมียน้อยที่ไหนก็แล้วแต่บั้นปลายคุณเป็นคนดูแลเขาครับเขาจะกลับมาตายกับหนูใช่แต่ว่านะฮะผมว่าคุณเนี่ยเก็บเงินแล้วก็เก็บรายได้ที่มีอยู่เนี่ยดูแลตัวคุณให้ดีครับจะดีกว่าเพราะว่าคุณพึ่งเขาไม่ได้มีแต่เขาจะมาพึ่งคุณในบั้นปลายครับครับนะแล้วหนูจะต้องแล้วที่หนูทำอยู่ทุกวันกราบไหว้บูชาเนี่ยทำถูกต้องหรือยังคุณกราบไหว้อะไรอะครับกราบเจ้าที่เจ้าทางอ๋อเจ้าที่เจ้าทางของคุณเดี๋ยวก่อนนะเจ้าที่เจ้าทางของคุณเขาเป็นตายายอะเจ้าของที่เก่าใช่อยู่ทางบริเวณทิศใต้ของบ้านหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจอ๋อไม่เป็นไรครับเอาแปลว่าไม่ได้มีปัญหากับคุณละครับครับก็คุณไหว้ก็ดีแล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เข้าใจว่าน่าอยู่ด้านใต้ของบ้านครับอยากจะทราบว่าน้องกุมารเนี่ยยังอยู่ไหมคืออย่างนี้ชีวิตคุณผูกพันกับของแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับแต่การผูกพันกับมันทำให้คุณเป็นภาระจะว่าเป็นผลดีก็ไม่เชิงแต่ว่าจะเป็นผลร้ายมันก็ไม่ใช่แต่ทำให้คุณต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับยังอยู่ครับแต่ว่าไม่ควรหามาเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะว่าชีวิตคุณชอบทำเรื่องแบบนี้แล้วทำให้ชีวิตคุณเหนื่อยโดยไม่จำเป็นนะครับชอบไปตรงไหนดีหนูก็จะวิ่งก็ใช่คุณทำมากจนเกินไปแล้วคุณจะทำให้ชีวิตคุณมีภาระมากเกินไปแล้วเหนื่อยเพราะคุณทำอะไรไม่ครบคุณก็เดือดร้อนนะครับงั้นเท่าที่มีก็รักษาไว้แค่นั้นพอแล้วแล้วดูแลดีๆก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับเนาะโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี10นะคะจาก2510ครับเวลา 19.45 45ค่ะจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะแล้วจะมีโชคใหญ่ๆบ้างไหมโชคใหญ่ยังไม่มีครับแต่ว่าโชคเรื่องงานการพอจะมีละนะครับตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่กลางปีนี้ตั้งแต่สิงหาเนี่ยพอจะมีงานมีการดีๆขึ้นและรายได้ก็พอจะกระเตื้องขึ้นบ้างงั้นนี่ก็ต้องดีขึ้นไหมก็แบบว่ามีเงินใช้หนี้ได้มากขึ้นแต่นี่ยังไม่หมดหรอกครับนะครับก็คือมีโอกาสใช้หนี้มากขึ้นเท่านั้นเองถามว่าชีวิตนี้เนี่ยนะจะหมดหนี้ตั้งอีกประมาณปีที่4ไปแล้วนะฮะคืออีก4ปีนะครับค่ะนะครับถึงจะพอจะยิ้มได้จะหายใจคล่องอะครับนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณฉลองนะคะเกิดวันที่8มกราคมปี23นะคะเวลาอยู่ที่ประมาณ 9-10 โมงนะคะอาจารย์มีดวงจะได้รับราชการไหมครับถ้ามีจะได้ช่วงอายุกี่ปีน่าจะเท่าไหร่นะคะคือจริงๆเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องระบบรับราชการเนี่ยนะครับเป็นดวงที่ไม่เติบโตในตำแหน่งราชการถ้าเน้นการรับราชการจะถือว่าไม่ได้เติบโตนะครับก็เพียงแต่ว่าถ้าเรามองถึงความมั่นคงทางราชการเนี่ยก็ดีมั่นคงอยู่ใช่ครับแต่ว่าแต่เติบโตยากจะเติบโตยากครับนะลักษณะแบบนี้
เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณเริ่มมีโชคทางราชการอ่ะปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมของปี58ไปสิ้นสุดลงวันที่11สิงหา59ถ้าคุณดิ้นรนจะรับราชการต้องใช้ความพยายามภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยครับค่ะถ้าอยากได้สู้ๆก็ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะฮะว่าถ้ามีโอกาสทำอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับทำธุรกิจด้วยตัวเองจะดีกว่ารับราชการเพราะว่าดวงคุณเนี่ยไม่ได้เติบโตด้วยตำแหน่งนี้ครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ422-1606พักสักครู่ค่ะ